นี่เป็นเรื่องที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆที่มีหน่วยงานหนึ่งครับเชิญอดีตพระฉาวมั่วสีกาขึ้นเวทีร้องเพลงงานสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแม้ล่าสุดจะมีการถอดชื่อออกไปแล้วนะครับจากกระแสไม่เห็นด้วยแต่ในเคสนี้ผมว่ามันทำให้เรามองเห็นถึงความบิดเบี้ยวบางอย่างจากเหตุผลของตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีการเชิญอดีตพระกาโตะขึ้นมาร้องเพลงในงานให้เหตุผลว่าเป็นการให้โอกาสคนทำผิดกลับมามีที่ยืนในสังคมประเด็นนี้น่าสนใจมากครับนั่นคือให้โอกาสคนทำผิดและคำว่าให้โอกาสคนทำผิดนี้ก็ยังเป็นเหตุผลของแฟนคลับอีกหลายๆคนที่ยังไปสนับสนุนอดีตพระรูปนี้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่านี่มันคือการให้โอกาสคนทำผิดจริงๆหรือมันเป็นเพียงแค่เมื่อผิดแล้วดังจึงได้รับโอกาสสองอย่างนี้มันอาจฟังดูคล้ายกันนะครับแต่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการที่เราให้โอกาสคนทำผิดอ่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีใครสักคนหนึ่งทำผิดขึ้นมาและเขาได้รับกรรมจากสิ่งที่เขาทำไว้เขาได้ชดใช้กรรมนั้นติดคุกหรืออะไรก็ตามจนเกิดการสำนึกผิดและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงการให้โอกาสจึงเกิดขึ้นนั่นคือบริบทของการที่สังคมเลือกให้โอกาสคนที่ทำผิดตรงกันข้ามครับในเคสนี้อดีตพระรูปนี้ยังไม่เคยได้รับกรรมอะไรจากการกระทำผิดของตัวเองแม้แต่ตอนถอดผ้าเหลืองก็ยังไม่ได้ถูกปราชิกแต่เป็นการลาสิกขาอย่างสง่างามด้วยซ้ำแต่เรากลับสนับสนุนให้โอกาสเขาแล้วนั่นจึงไม่ใช่การที่สังคมให้โอกาสคนทำผิดแต่คือเมื่อทำผิดแล้วดังจึงได้รับโอกาสประเด็นต่อไปคือหากสังคมปล่อยให้คนทำผิดแล้วดังและได้รับโอกาสมากมายจากความดังนั้นได้รับการสนับสนุนมากมายจากผู้คนยอดฟอลโล่ขึ้นหลายแสนจากการเป็นข่าวฉาวหลังจากนี้ทิศทางของสังคมจะเป็นแบบไหนจะมีผู้คนอีกมากเท่าไหร่ที่เลือกอยากดังด้วยอวิชชาและกลอุบายเหล่านี้จะมีเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาอีกกี่คนที่มองว่าสังคมไทยไม่ต้องเก่งไม่ต้องมีความสามารถก็เป็นคนดังได้ด้วยการกระทำผิดทำเรื่องเสื่อมเสียโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปและศีลธรรมผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วครับว่าหากเราอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนก็จงเชิดชูคนแบบนั้นหากวันนี้เราเชิดชูยกย่องให้โอกาสพระที่เลือกจะมีอะไรกับสิกาที่รั้วข้างวัดโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นไอดอลให้ดึงดูดผู้คนมาร่วม งานกิจกรรมได้หลังจากนี้เราต้องเห็นไอดอลอีกกี่คนที่จะเกิดขึ้นมาจากด้านมืดแบบนี้และบริบทของสังคมต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงสุดท้ายครับผมเชื่อว่าสังคมที่ดีมันไม่ใช่แค่ถูกเขียนโครงสร้างที่ดีขึ้นมาจากปลายปากกาแต่มันต้องถูกเขียนขึ้นมาจากคำว่าการเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นจงเลือกยกย่องผู้คนที่คู่ควรต่อการเป็นแบบอย่างจริงๆไม่ใช่ยกย่องผู้คนที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างขึ้นมาเป็นแบบอย่างของคนในสังคมเพราะหากเราปล่อยให้สังคมเป็นเช่นนั้นเราจะไม่มีทางเห็นแม้กระทั่งแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์